โตโยต้าประกาศผลิต SUV ไฟฟ้ารุ่นแรก BZ4X จะจริงจังแค่ไหนแล้วจะสู้เทสลาได้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังพบกับ Daily EV News นะครับเราจะมาเล่าข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ารอบโลกนะครับวันนี้นะพบกับผมเวลนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจไปให้ถึง 500,000 ซับด้วยกันต้องบอกว่าเรื่องของกระแสรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้นะหลายๆคนก็ตื่นตัวมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะแน่นอนนะทุกคนก็จะนึกถึงเจ้าตลาดที่เป็นเบอร์หนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้านะและเป็นค่ายน้องใหม่ในอุตสาหกรรมรถยนต์นั่นก็คือค่าย Tesla นี่เองนะครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกว่า Tesla เปิดมา10กว่าปีเนี่ยแต่ก็เติบโตแบบบ้าคลั่งมาในช่วงหลังๆเนี่ยเติบโตมา100กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีนะครับแล้วก็วิ่งเบียดมาเบียดมามาใกล้จะมากับเจ้าตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์นะนั่นก็คือ Toyota นี่เองนะพยายามจะลดระยะห่างลงเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยรถน้ำมันมันเป็นขาลงเนี่ยแล้วทำไมโตโยต้านะฮะมีทรัพยากรพร้อมอยู่แล้วอ่ะไม่คิดจะทำรถไฟฟ้าของตัวเองบ้างหรอนะฮะก็อย่างที่บอกนะในข่าวก่อนหน้านี้นะก็จะเห็นว่าโตโยต้าเองก็กังวลเรื่องของซัพพลายเชนเพราะโตโยต้าเองก็ไปถือหุ้นกับบริษัทรับผลิตพวก OEM ทั้งหลายนะครับก็เลยคิดว่าการที่จะถอยตัวเองออกมานะครับไปผลิตไฟฟ้าเนี่ยผู้ผลิตชิ้นส่วนจะอยู่ยังไงหรือว่าตัวเองจะเสียประโยชน์ยังไงบ้างก็เตะทวงดันไฮบริดไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าเขาจะไปลงทุนแบตเตอรี่สำหรับรถไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตามนะหลักพันล้านเนี่ยแต่ว่าเขาก็ดันไฮบริดไปก่อนนะอย่างล่าสุดนะครับเขามีการไปโปรโมทเจ้าตัวรถไฮบริดนะในฝั่งยุโรปนะว่าเป็นเซลฟ์ชาร์จิ่งนะครับแต่ก็ถูกแบนไปนะนี่ไม่ต้องไปเสียเวลาชาร์จนะครับนี่เติมน้ำมันมันก็ชาร์จในตัวเองเนาะซึ่งบางคนก็บอกเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่รถไฟฟ้าเว้ยเขาเรียกว่ารถไฮบริดถ้ารถไฟฟ้านิยามคือชาร์จไฟจากภายนอกเข้าแบตเตอรี่และเอาไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปกับเคลื่อนมอเตอร์นี่แหละถึงจะเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางโตโยต้าก็ได้ออกมาประกาศช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาว่าเขาจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะแบบจริงจังครั้งแรกนะกับเจ้าตัว BZ4X นี่เองนะครับซึ่งเป็นรถ SUV crossover นะครับก็หน้าตาก็เป็น SUV ย่อส่วนก็อารมณ์เหมือน Corolla Cross นะครับเป็นไฟฟ้าแบบ 100% นะครับโดยจะมาพร้อมกับจุดกิมมิกที่เป็นจุดขายของไอ้รุ่นนี้เลยนะครับก็คือหลังคาเนี่ยจะเป็นโซล่าเซลล์นะหรือเรียกว่าโซล่ารูฟนะครับผลิตไฟไปด้วยนะครับขับไปด้วยก็ผลิตไฟไปด้วยแต่รายละเอียดเรื่องของเจ้าตัวการผลิตไฟว่าผลิตได้เท่าไหร่ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับแต่ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยเขาก็มีเรื่องของออปชันนะเรื่องระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับก็คือจะมีขับเคลื่อนแบบล้อหน้านะครับมอเตอร์ตัวเดียวแล้วก็ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะ All Wheel Drive เนี่ยเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับเจ้าตัวคอนเซปต์เนี่ยเขาได้เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเจ้าตัว BZ เนี่ยก็คือ Beyond Zero นะซึ่งเป็นคอนเซปต์รถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota เนี่ยเขาเปิดตัวคอนเซปต์ไปแล้วนะครับที่เมืองจีนนะครับที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นี่เองนะต้นช่วงต้นเดือนเมษายนปี2021ที่ผ่านมาต้องบอกว่าไอ้ช่วงออโต้โชว์ที่เซี่ยงไฮ้นะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยออโต้โชว์ที่บ้านเราเนี่ยในเครือของ Toyota ก็มีรถไฟฟ้าเข้ามาเหมือนกันนะก็เป็น Lexus UX 300e นะบางคนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับเป็น SUV Subcompact เหมือนกันนะแต่ราคาก็แอบแรงนะประมาณเกือบ3.5 ล้านนะครับต่อ1การชาร์จวิ่งได้ประมาณ315กิโลเมตรเนาะอ่ะทีนี้กลับมานะในส่วนของรถ SUV ไฟฟ้าเจ้าตัว BZ4X นะครับเจ้าตัวนี้นะเขาบอกว่ามันมีการจับมือพัฒนาร่วมกับทางซูบารุนะฮะแล้วก็ได้เห็นว่าซูบารุเนี่ยเขาเปิดตัวไอ้ SUV ไฟฟ้าไปแล้วนะก็คือเจ้าตัวรุ่นโซเทล่านี่เองนะครับก็หน้าตาจะคล้ายๆกันนะดีไซน์รายละเอียดอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งต้องถามว่าจริงๆไอ้เจ้าตัว BZ4X เนี่ยไม่ใช่รถไฟฟ้าคันแรกของ Toyota นะครับก่อนหน้านี้โตโยต้าทำ SUV ไฟฟ้าออกมาแล้วนะก็คือเจ้าตัว RAV4 EV นี่เองนะครับแต่ทำตลาดได้ช่วงสั้นๆนะผลตอบรับไม่ดีก็เลยเงียบหายไปนะซึ่งช่วงนั้นไอ้ช่วงที่ RAV4 EV ออกมาต้นนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาพัฒนาร่วมกับทาง Tesla นะครับซึ่งตอนนั้นเองก็โตโยต้าได้ขายโรงงานฟรีมอนต์ให้กับทาง Tesla ใช่มั้ย Tesla ก็ได้โรงงานแล้วก็พัฒนาเจ้าตัว RAV4 EV ออกมาจับมือกับ Elon Musk เรียบร้อยนู่นนี่นั่นสุดท้ายโตโยต้าก็ไม่ได้มีวิชาว่าเอ้ยรถไฟฟ้าน่าจะเป็นทางออกก็เลยไม่เชื่อนะฮะก็เอาเป็นว่าจังมันเถอะครับ SUV ไอ้เจ้าตัว RAV4 EV ก็แป๊กไปนะฮะทีนี้เรามาดูสเปครายละเอียดของเจ้าตัว BZ4X กันสำหรับรุ่นที่เป็นขับหน้านะเป็นมอเตอร์ขนาด150กิโลวัตต์นะหรือตีเป็นแรงม้าประมาณ201แรงม้าแรงเบียดสูงสุดอยู่ที่265นิวตันเมตร
ัตราเร่งสูงสุดนะครับ0ถึง100เนี่ยอยู่ที่ 8.4 วินาทีก็แอบอื่นนิดนึงเหมือนกันนะส่วนถ้าเป็นอีกรุ่นนึงฮะที่เป็น2มอเตอร์หรือ All Wheel Drive นะครับอาจจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด80กิโลวัตต์2ตัวหน้ากับหลังเนาะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่160กิโลวัตต์หรือ214แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่336นิวตันเมตรนะครับ0ถึง100นะใช้เวลาเพียง 7.7 วินาทีก็ถือว่าใกล้เคียงกับเจ้าตัว UX 300e นะครับน่าจะเอาแพทเทิร์นมาเพราะว่าบริษัทในเครือเนาะเอาเทคโนโลยีมาใช้ด้วยกันนั่นแหละนะครับท็อปสปีดก็เท่ากันเลยฮะ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ BZ4X เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 71.4 กิโลวัตต์อาวนะต่อ1การชาร์จจะวิ่งได้450กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับส่วนเรื่องของเทคโนโลยีการชาร์จเนี่ยนะเขาบอกว่าใน Q4 นะปีหน้าเนี่ยฟาสชาร์จหรือชาร์จแบบเร็วใช้เวลานะครับ0ถึง80เนี่ยอยู่ที่30นาทีนะชาร์จได้สูงสุดรองรับ150กิโลวัตต์นะครับส่วน AC ชาร์จนะที่เป็นออนบอร์ดชาร์จเนี่ยอัดขนาด11กิโลวัตต์ได้นะปัจจุบันยังอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์นะก็เท่ากับตัว UX 300e เลยก็ว่าได้แต่ผมอยากบอกเลยว่ามันก็แอบช้านะแบบโอ้โหมันทำไมเทคโนโลยีปีหน้าได้เทคโนโลยีแค่นี้นะแต่ปีหน้าเนี่ยผมบอกเลยนะเจ้าอื่นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไอ้เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันจะกระโดดมันเปลี่ยนทุกปีแล้วมันเปลี่ยนเร็วด้วยนะเพราะว่าวันนี้หลายเจ้าเข้ามาเล่นแล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่าเพนของคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทำให้สิ่งที่ทำให้คนไม่ตัดสินใจไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องข้อจำกัดเรื่องของระยะทางต่อหนึ่งการชาร์จที่มันยังวิ่งได้น้อยระยะเวลานานในการเติมพลังงานหรือชาร์จไฟนะครับฉะนั้นนะไอ้เรื่องการชาร์จไฟเนี่ยโอ้ถ้าแบบปีหน้า Q4 Toyota ยังให้แค่150กิโลวัตต์เนี่ยชาร์จ30นาทีผมบอกเลยปีหน้านะค่ายอื่นอย่างTesla Supercharge เนี่ยไป250กิโลวัตต์แล้วอาจจะชาร์จเหลือแค่10นาทีเท่านั้นน่ะมันแน่นอนนะ AC Charge เนี่ยถ้า Toyota บอกว่าอยู่ปีหน้า11กิโลวัตต์นะผมบอกเลยพวกค่ายอื่นไป25คือไป2เท่าแล้วอ่ะบางคนบอกว่าทำไมพี่เวลอินจังเวลาพูดถึง Toyota นะมีอคติหรือเปล่านะคือส่วนตัวต้องบอกว่าคือมันก็แค่รู้สึกว่าToyota เป็นเจ้าใหญ่อ่ะทำอะไรก็แบบช้าคือคุณเอาความเป็นเจ้าใหญ่แล้วดึงเชงชาวบ้านซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่าว่าพัฒนาให้ทำให้จบๆไปเลยนะคนอื่นเขาก็อยากจะได้แบบรอใช้นะเพราะวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามันเป็นเทรนด์ของโลกนะอันนี้มาดูรายละเอียดของ infotainment ที่ใช้ในรถบ้านนะครับเจ้าตัว infotainment เนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาจากระบบ safety sense นะครับก็คือระบบการความปลอดภัยของ Toyota เนาะเป็น generation ที่3นะก็จะมีระบบ ultrasonic มีเรดาร์นะครับระบบคลื่นเรดาร์ยิงออกไปนะครับแล้วก็มีกล้องด้านข้างมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการอัปเดตว่า infotainment เนี่ยผ่าน OTA หรือ over the air นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเอามาใช้กันทีนี้ครับเจ้าตัวรถนะฮะ BZ4X เนี่ยทาง Toyota บอกว่าตลาดที่แรกเขาจะเจาะก็คือที่ยุโรปนะเขาจะเปิดให้จองนะครับวันที่2ธันวาคมนี้นะครับโดยที่จะทำเหมือนเปิดเป็นพรีออเดอร์ก่อนนะครับโดยเขาคาดว่าจะเริ่มผลิตเนี่ยช่วงกลางปี2022หรือปีหน้าที่จะถึงนะแต่อย่าลืมว่าพอ Toyota มาโดดมาเล่นในกลุ่ม SUV Subcompact เนี่ยคู่แข่งที่คุณต้องเจอแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่ายจากเกาหลี Hyundai Ioniq นะครับ NIO X เผงจากจีนนะที่ก็ทำ SUV ได้ดีและล้ำมากๆนะครับแล้วมาเจอ Tesla ที่เป็น Model Y เพราะ Tesla ก็ผลักดันเรื่องของ Giga Factory Berlin นะจะขาย Model Y พร้อมกับแบตเตอรี่4680นะซึ่งบอกเลยว่าเป็นกระดูกชิ้นใหญ่มากๆนะฮะที่ Toyota จะต้องเจอแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้ราคาที่คาดว่าจะเปิดตัวจะตัว BZ4X นะซึ่งหลายคนก็คิดว่าเฮ้ย Toyota ทำออกมาน่าจะราคาเข้าถึงได้ผมตอบบอกเลยว่าอาจจะไม่ก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมเขาเริ่มมาที่หลังเนาะเจ้าตัว Toyota เนี่ยเขาคาดว่าไอของตัว BZ4X เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ 1,200,000 บาทครับถ้าตัวนี้ล้าน2ได้ด้วยโดนภาษีนำเข้าแบบ CBU จากญี่ปุ่นนะฮะนำเข้าเข้ามาทั้งคัน 20% เนี่ยก็เป็นไปได้ราคาน่าจะล่อไปเกือบ 2,800,000 เป็นคุณจะซื้อไหมนะครับก็ต้องมาดูกันว่าทำออกมาแล้วราคาจะเป็นยังไงจะตัดสินเรื่องของ performance กับราคาได้ไหมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับเจ้าตัว Toyota BZ4X ที่จะเปิดตัวมานี้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็
ฝากกดไลค์กดซับสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถสนับสนุนนะครับเพื่อที่ผมจะได้ไปสนับสนุนทำให้เกิดชุมชนมนุษย์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นนะครับทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบ้านเรานะก็สามารถสนับสนุนมาที่ QR code นี้ได้เลยหรือจะสนับสนุนนะสามารถสนับสนุนในกลุ่มเสื้อนะมนุษย์ไฟฟ้านะอันนี้กลุ่ม Tesla นะครับคุณชอบสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้นะที่หน้าเพจ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ในลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับ EP เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันไว้ EP หน้านะครับ